สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประเด็นเรื่องของโรฮิงญานะครับหรือว่าโรฮิงญาเนี่ยนะครับที่รู้จักกันแล้วก็มีข่าวตามไลน์ต่างๆเยอะมากเลยเรื่องโรฮิงญาหรือโรฮิงญาเนี่ยนะครับบอกว่าทำนองว่ามีการทารุณกรรมนะฮะฆ่าคนบริสุทธิ์จำนวนมากในประเทศพม่าแล้วก็มีการกล่าวหาทางองซานซูจีมีการตัดต่อภาพขององซานซูจีเหมือนปีศาจนะครับออกมาตามไลน์ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยทั่วเลยแล้วก็มีองค์กรนะฮะ UN ออกมาแถลงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการกระทำที่ไร้เขาเรียกว่าไร้สติสัมปชัญญะนะเป็นการทารุณกรรมเป็นการสังหารหมู่มีการกล่าวหาทางพม่าอย่างรุนแรงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างประชาชนนะครับจากกับคนโรฮิงญานะครับซึ่งโรฮิงญาเนี่ยจริงๆก็เบื้องหลังก็อพยพมาจากบังคลาเทศนะครับในยุคอังกฤษเนี่ยนะฮะได้เอาติดอาวุธให้โรฮิงญาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในเขตของพม่ามาจากบังคลาเทศนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ถูกนำเสนอตามสื่อก่อนนะครับที่ถูกส่งต่อตามไลน์มีการพูดการอะไรต่างเนี่ยว่าภาพนั้นน่ะมันสื่ออะไรแล้วบ่งบอกอะไรทำไมองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือ UN เขาต้องมาพูดแบบนี้เอาไปชมกันครับท่านผู้ชมคงได้เห็นนะฮะภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อตามไลน์นะฮะที่ต้องบังหน้าบังตากันก็เพราะว่าบางทีมันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆพม่าถูกกล่าวหาอย่างมากโดยเฉพาะยุคขององซานซูจีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโรฮิงญาเนี่ยอยู่ที่รัฐยะไข่ในพม่านะครับเป็นส่วนหนึ่งของพม่ามานานแล้วล่ะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโรฮิงญาเนี่ยทางสหราชอาณาจักรอังกฤษนะฮะก็ติดอาวุธให้แล้วก็เอาเป็นนักรบไปรบในพม่าแต่ต่อมาในตอนหลังพ่ายแพ้นะครับพออังกฤษถอนเสร็จนะฮะถอนกำลังออกให้กลับบังกลาเทศเหมือนเดิมก็เลยเกิดการฆ่าการตัดคอกันอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมีภาพทารุณกรรมเกิดขึ้นนะฮะสังหารหมู่เกิดขึ้นถูกแพร่ตามโซเชียลมีเดียนะฮะนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมเขาทำอันนี้คือสำคัญทำไมก็ทำแล้วไปเกี่ยวข้องกับไทยยังไงเป็นคำถามที่น่าสนใจนะทำไมเขาทำในช่วงเวลานี้นะครับต้องยอมรับนะฮะว่าการเลือกตั้งในพม่าเนี่ยนะฮะเรื่องของศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญองซานซูจีประกาศชัดที่เขาไม่สนับสนุนชาวมุสลิมซึ่งชาวมุสลิมที่ว่านั่นคือชาวโรฮิงญาที่ผ่านมาชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นกลุ่มที่อังกฤษติดอาวุธนะฮะแล้วก็ไปลบนะฮะไปฆ่าชาวพม่ามาก่อนนะฮะก็คืออยู่ที่บังคลาเทศนะฮะแล้วก็มาลบในพม่าพอลบในพม่าเสร็จก็ไปฆ่านะฮะชาวพุทธไปทารุณกรรมชาวพุทธข่มขืนฆ่าอย่างเงี้ยมาก่อนพอมีอำนาจปุ๊บกลุ่มองซานซูจีเนี่ยเขาก็เลยลุกนะฮะซึ่งคนเหล่านี้หรือโรฮิงญาโรฮิงญามีประมาณ1ล้านคนในพม่าเมื่อก่อนก็มีไม่มากหรอกแต่ตอนนี้มีลูกมีหลานขยายไปหมดเขาก็พยายามจะไล่ออกจากพื้นที่นะครับส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาต่อต้านทำถูกไหมก็ทำถูกเขาไล่โรฮิงญาออกจากพม่าถูกไหมก็ถูกให้กลับบังคลาเทศก็ถูกไหมก็ถูกเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นสงครามมันยาวนานครับแล้วก็เป็นความเครียดแค้นของคนพม่ามันนานอ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะไอ้เบื้องลึกจริงๆเบื้องหลังจริงมันมาจากอะไรมันมาจากสมัยโบราณเนี่ยนะพม่าเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ของพม่าในอดีตนะครับแย่งชิงอำนาจการสุดท้ายหวังว่าทัพอังกฤษเนี่ยจะเข้าไปยึดอำนาจชั่วคราวเดี๋ยวคลายอำนาจเท่าป้ากันว่าอังกฤษปกครองยาวเลยทีนี้อังกฤษถอนตัวถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีไปทิ้งไอ้โรฮิงญานี่ไว้
ทิ้งพอทิ้งโรฮิงจานี่ไว้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือพอเขากลับมามีอำนาจพม่ากลับมามีอำนาจเต็มเขาก็เลยมาไล่ล้างไอ้คนกลุ่มนี้ทำไมเขาจึงต้องอภินามสถานการณ์เหตุการณ์ในช่วงเวลานี้สาเหตุหลักๆ ก็เพราะว่าต้นเหตุที่ฝรั่งเนี่ยต้องการเข้ามามีอิทธิพลในพม่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรุกทางยุทธวิธีเนี่ยนะครับมีหลักอันเดียวคือเรื่องพลังงานฮะเหมืองแร่เหมืองทองนะฮะน้ำมันนะมีอยู่แค่นั้นแหละที่เขาต้องการในพม่าทีนี้การเดินเกมแบบนี้ในการองค์กรสิทธิมนุษยชนของฝรั่งเนี่ยเขาโจมตีนะครับโจมตีทางพม่าโดยเฉพาะรัฐบาลขององซานซูจีเนี่ยนะครับเป็นอย่างหนักเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะบีบในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองต้องการจะบีบบีบอะไรสัมปทานน้ำมันสัมปทานเหมืองทองสัมปทานเหมืองแร่นะฮะในพม่านะครับบางคนว่าจะมีหรือเปล่าพม่ามีน้ำมันไหมแหล่งถ้าแหล่งน้ำมันมันมี2ส่วนนะฮะน้ำมันบนบกกับน้ำมันในน้ำนะครับในน้ำของเราก็จะมีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในเอเชียเนี่ยก็อยู่ที่หมู่เกาะสเปลลี่นะครับหางของมันก็จะมาอยู่ที่อันดับที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่อ่าวไทยในบล็อกที่3ที่3อันหางที่3ก็อ่าวไทยในบล็อกที่5อันนี้อยู่ในฝั่งของเขมรนะครับก็จะมีอีกส่วนนึงทีนี้ประเด็นก็คือว่าในพม่าเนี่ยเขากำลังลุกกันอย่างหนักน้ำมันบนดินนะมีแหล่งใหญ่อยู่ในพม่าแล้วหางของมันไปที่ไหนหางของมันเราได้ขุดใช้ทุกวันเนี้ยก็ได้น้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เป็นที่มาของบ่อน้ำมันฝางซึ่งสมัยก่อนก็อยู่ในยุคของ3ทหารนะท่านจำได้นะฮะก็ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพลังงานทหารนะครับเนี่ยหางของมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราเข้าใจคร่าวๆนะผมไม่เล่าทั้งวิชาการนะเล่าให้ฟังเห็นคร่าวๆว่ามันมีแค่นี้แหละทีนี้ฝรั่งเขาลุกเพราะอะไรนะครับเขาไม่ใช่ทำแบบนี้ที่พม่าที่เดียวหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเขาทำแบบนี้ไปทั่วโลกนะครับในประเทศไทยก็แบบเนี้ยแบ่งแยกประชาชนส่งคนเข้าไปแบ่งแยกแล้วก็เกิดการลุกฮือขึ้นมาแล้วเขาก็จะยื่นมือเข้าไปใครชนะเขาก็จะยื่นมือเข้าไปขอสมรฐานน้ำมันถามว่าประเทศไทยเคยเผชิญเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยเผชิญเหตุการณ์อย่างนี้ล่าสุดรัฐบาลประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาใหม่ๆก็ต้องมีปัญหาโรฮิงญาเพราะฝรั่งย้ายโรฮิงญาจากพม่าเนี่ยมาปักหลักที่ไหนปักหลักที่สงขลาทำไมต้องปักหลักที่สงขลาเพราะว่าถ้าจะได้บ่อน้ำมันในอ่าวไทยนะครับในบล็อกที่3เนี่ยจะต้องได้ตั้งแต่สงขลายาวปัตตานีนราธิวาสนะยะลาเนี่ยจะยาวไปถึงนู่นเลยฮะจากสงขลาไปคือหาดใหญ่ไล่ลงไปนั่นหมายความว่ายังไงเขาจึงเอาชาวโรฮิงญามาปักไว้ตรงนี้เพื่อเป็นกองกำลังหลักแล้วก็ปะปนกับชาวบ้านแล้วก็ให้แพร่พันธุ์เขาใช้เวลานะฮะเหมือนวางเชื้อไวรัสวางเชื้อไวรัสแล้วค่อยๆแพร่พันธุ์แล้วก็สุดท้ายก็ประกาศเป็นโจรใต้แบ่งแยกประเทศขึ้นโรฮิงญาเป็นนักรบเก่านะเป็นนักรบเก่าที่อังกฤษใช้เอามาจากปากีสถานนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลยุทธ์การแบ่งแยกและปกครองหลักของมันเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งนี้คือปรากฏการณ์นะผมเล่ากลยุทธ์ให้ฟังไอ้กลยุทธ์หลักหรือยุทธศาสตร์หลักมันคือการแบ่งแยกและปกครองก็จะเอาคนเข้าไปเอาคนในพื้นที่เข้ามาคนพื้นที่ไม่พอก็จะเอาคนพื้นที่จากข้างนอกเข้ามานะเขาจะเอาบังเอาจากพม่าด้วยกันเองมันก็จะเอาคนเหล่านี้พอถูกไล่ล่าจากฝั่งนั้นก็จะหนีมาอพยพแล้วก็บีบบังคับให้ไทยฮะบีบบังคับให้ไทยต้องตั้งศูนย์ผู้ลี้ภัยนะฮะพอออกลูกออกหลานมากเข้าไทยก็ต้องเป็นคนเลี้ยงไงไทยก็ต้องเป็นคนดูแลนะเขาก็มาบีบเราให้เราต้องทำเนี่ยคือปัญหาของรัฐบาลเป้าหมายของฝรั่งคืออะไรเขาทำยังไงก็ได้ต้องการได้แหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าซึ่งจุดแหล่งพลังงานเนี่ยมันจะมี2จุดใหญ่ที่ผมเรียนบนบกและในน้ำนะครับยังไงก็จะไล่บนบกและในน้ำในน้ำเขายังมีอีกเขาก็เลยไปยุ่งกับหมู่เกาะสเปลลี่ที่มีปัญหาณปัจจุบันกับจีนเนี่ยก็ผลประโยชน์แหล่งใหญ่ที่สุดเลยอันนี้นะฮะเขาก็ให้เกาหลีใต้ลบสู้แทนปะทะแทนเขาก็ให้ญี่ปุ่นสู้แทนอะไรประมาณนี้นะคือกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองทีนี้มันก็จะมีหลักมาเชื่อมโยงในแต่ละสถานการณ์ก็จะเอาสงครามตัวแทนเช่นไปดันญี่ปุ่นมาไปดันเกาหลีใต้มาเพื่อมาแย่งชิงแหล่งพลังงานในหมู่เกาะสเปลลี่ในไทยเนี่ยเขาก็พยายามดันมาเลเซียนะครับให้มาเป็นเครื่องมือนะครับให้เป็นฐานให้เงินสนับสนุนนะครับตั้งกลุ่มโจรที่ชื่อว่าโจรก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเรียกทุกวันเนี้ยเอาไปฝึกที่นั่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนไทยเนี่ยร่วมมือนะครับแต่กรณีโรฮิงจาหรือโรฮิงญาเนี่ยเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่เขาย้ายเข้าไปตั้งแต่อดีตทีนี้พอย้ายจากพม่าไล่ก็จะเอามาที่ไทยมาปักหลักมาแบ่งแยกที่ไทย
เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของฝรั่งคนไทยต้องรู้นะฮะมันเป็นกลยุทธ์ของฝรั่งซึ่งมีมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วเขาทิ้งกลยุทธ์เหล่านี้คือราวปี2500เนี่ยเขาวางยุทธศาสตร์ดีกว่าเขาว่าถอยเขาเรียกว่าเป็นการถอยทางยุทธศาสตร์คือไม่ล่าอาณานิคมแหละจากเดิมล่าแผนที่ล่าดินแดนอะไรคือมันเหนื่อยไงคือล่าเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ปกครองนะนี่คือบทเรียนของเขานะล่าแล้วไม่ได้ปกครองพอไม่ได้ปกครองปกครองสิก็อยู่ไม่ได้นานอยู่ไกลบ้านนะลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คนในพื้นที่เล่นงานกันเองแบ่งแยกกันเองแล้วใครเอาสัมปทานให้เขาก็โอเคเขาจบเขาต้องการแค่นั้นเพราะมันต้องการเป้าหมายของเขาคือต้องการพลังงานไม่จำเป็นจะเอาคนเข้าไปเสมอไปซึ่งบทเรียนครั้งนี้นะครับเคยเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมีปัญหาณปัจจุบันอยู่ที่ซูดานถูกแบ่งเป็นซูดานเหนือซูดานใต้ในแอฟริกาใต้ถูกแบ่งเป็นซูดานเหนือซูดานใต้ขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเขาก็กำลังเนี่ยทำลักษณะเดียวกันในซีเรียนะฮะปัจจุบันที่เป็นสงครามโอ้โหซีเรียเมื่อก่อนสวยฮะทีนี้เป็นดงของสงครามไปหมดละบ้านเมืองเสียหายไปหมดถ้าใครเคยเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคนไทยพวกเราต้องรู้นะพวกเราต้องรู้คนไทยต้องรู้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการสงครามพลังงานเป็นการล่าพลังงานนะครับตอนนี้รัฐบาลของยุคพลเอกประยุทธ์เขายิ่งปรับกลยุทธ์จากเดิมเนี่ยจะไปมุ่งเรื่องของพลังงานที่ใช้น้ำมันแก๊สเป็นหลักเนี่ยเขาปรับเป็นพลังงานไฟฟ้าสังเกตไหมฮะเขาปรับพลังงานไฟฟ้าเขาปรับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็ตามมาด้วยพลังงานแดดเนี่ยใช้แดดมาเป็นไฟฟ้าอันนี้เขาก็จะปรับกลยุทธ์ของเขาเพื่อให้ประเทศไทยไปได้ทีนี้ไอ้เรื่องพลังงานล่าพลังงานมันอยู่ได้อีกนานไหมนะครับที่จะเอาน้ำมันมาเป็นแหล่งพลังงานในการที่จะดำรงชีวิตเนี่ยอีกนานไหมมันอยู่ได้ไม่เกิน14ปีอีก14ปีข้างหน้าจากวันเนี้ยที่เราคุยกันอีก14ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำมันมันจะดาวลงนั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีการล่านิคมด้วยการใช้พลังงานแก๊สน้ำมันเป็นหลักเพราะแก๊สน้ำมันมีความจำเป็นต้องใช้นะครับเขาจึงล่าอาณานิคมด้วยวิธีเหล่านี้พม่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับความโหดร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแย่งคือต้นเหตุมาจากการแย่งชิงพลังงานการแย่งชิงพื้นที่สมัยก่อนแย่งชิงดินแดนแต่ต่อมาตอนนี้มันเป็นแย่งชิงทรัพยากรพอแย่งชิงทรัพยากรก็เกิดการต่อสู้ของคนสองฝ่ายพอสู้กันไปสู้กันมามันเกิดความเกลียดชังมันก็เลยเป็นพฤติกรรมไปเลยว่าไอ้คนชุดนี้ต้องเกลียดคนชุดนี้อะไรเงี้ยเป็นชุดความคิดที่ถูกใส่เข้าไปถูกครอบงำเข้าไปว่าเฮ้ยไม่ได้โรฮิงญาในพม่าเนี่ยโรฮิงญาต้องเป็นคนไม่ดีต้องฆ่าได้ต้องจัดการได้ประหารได้นะครับลักษณะอย่างนั้นสำหรับในไทยเนี่ยในไทยเขาก็ใส่ชุดความคิดนะฮะชุดความคิดอะไรหนึ่งใส่ชุดความคิดในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนนะครับกล่าวหาเรื่องเพชรซาอุกล่าวหาเรื่องของรอบปงประชนรัชกาลที่8กล่าวหาเรื่องอะไรกล่าวหาเรื่องพระเจ้าตากเขาจะมี3หลักนี่เลยแล้วก็ที่ภาคใต้เนี่ยจะเพิ่มเติมเป็นเรื่องของปืน3กระบอกนะฮะเพิ่มเติมเข้าไปทีนี้คนมันก็เกิดความเชื่อไงเขาจะให้นักพูดนักการเมืองนักศาสนานะครับแล้วก็แกนนำเนี่ยเขาจะสร้างไอ้4ตัวเนี่ยมาเป็นหลักเลยแล้วก็มาได้พูดจนคนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงก็จะอยากให้เกิดแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกประเทศตัวเองพอเกิดการครอบงำทางจิตใจผ่านสื่อต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นการครอบงำทางจิตใจในเชิงกลยุทธ์ครับไม่ว่าจะประเทศไหนๆใช้หลักอันนี้หมดเลยนะหลักเดียวกันหมดเลยมันพอมันเกิดการครอบงำทางจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรอุดมการณ์มันจะกลายเป็นอุดมการณ์ผมต้องทำอย่างนั้นอุดมการณ์ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ เป็นประเด็นทางสำคัญในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกคือสิ่งแบบนี้เป็นสากลเลยนะครับเป็นสากลที่ทำไปทั่วโลกนะครับเรื่องโลหิงจาหรือโลหิงยาเนี่ยนะฮะถ้าดูผิวเผินเป็นเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำร้ายกันของประชาชนสองฝั่งนะครับระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมแต่ลึกๆเข้าไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังงานต้นเหตุมาจากพลังงานโดยรากเหง้ามาจากการล่าดินแดนอะไรเงี้ยนี่คือความลึกซึ้งของการเมืองนะครับตั้งแต่อดีตซึ่งผูกพันปัจจุบันนะครับและมันจะเกี่ยวข้องกับอนาคตถ้าเราไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ทำไมต้องเกี่ยวข้องกับอนาคตเราเกิดโจรใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะหลักคิดเหล่านี้เราเกิดกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเพราะหลักคิดเหล่านี้พอเราเกิดหลักคิดเหล่านี้ขึ้นมาเสร็จมันก็เกิดการก่อตัวนะฮะพอใส่ชุดความคิดเข้าไปในลักษณะการบิดเบือนก็เกิดการก่อตัวขึ้นมาพอเกิดการก่อตัวก็เกิดการชุมนุมการชุมนุมขึ้นมาก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละคนไทยต้องรู้นะฮะโรฮิงญาเกี่ยวข้องกับเรานะทุกวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาก็พยายามไล่ออกไปนะฮะก็พยายามหาทางออกไปแต่ฝรั่งไม่ยอมบอกว่าอ้างสิทธิมนุษยชนคุณไปขับไล่ได้ไงเนี่ย
เพราะเขาต้องไปวางไว้ที่สงขลาทำไมต้องวางไว้ที่สงขลามันง่ายหรือไม่ใช่มันเป็นยุทธศาสตร์เลยนะฮะต้องวางไว้ที่สงขลาเพราะการจะได้ผลประโยชน์ในอ่าวไทยในบล็อกที่3จะต้องวัดจากเส้นศูนย์สูตรไปณทงทะเลเนี่ยต้องวัดตั้งแต่สงขลาเป็นต้นไปนั่นการแบ่งแยกประเทศของไทยเนี่ยเขาต้องแบ่งแยกที่สงขลาฮะถ้าไม่แบ่งแยกที่สงขลามันจะไม่ได้ผลประโยชน์ในบล็อกที่3ในอ่าวไทยแต่ท่านอย่าลืมนะครับอ่าวที่ว่าเนี่ยมันไม่ชื่ออ่าวเขมรอ่าวฝรั่งอ่าวลาวนะฮะมันชื่ออ่าวไทยมันย่อมเป็นของคนไทยแต่ทีนี้สิ่งเดียวอะที่คนไทยควรรู้โดยเฉพาะวัยรุ่นน่ะฟังผมเยอะเนี่ยนะครับ25ถึง35ปีวัยกำลังมีวังชาต้องรู้หน่อยว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่าไปโดนกลยุทธ์ทางการเมืองหลอกต้มนะครับเพราะถ้าเขาต้มแล้วความเสียหายบาดเจ็บไอ้ล้มตายเนี่ยเขาไอ้คนที่เข้ามามีอำนาจหรือคนที่เข้าแบ่งผลประโยชน์เขาก็หลอกคนมาตายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาปัจจุบันโรฮิงญาเป็นตัวอย่างและกำลังเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อที่สำคัญเลยนะครับเป็นเหยื่อที่สำคัญเลยนะฮะในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่สำคัญคือคนจะตายแบบนี้เยอะบทเรียนของโรฮิงญาวันนี้เป็นตัวสะท้อนและบ่งบอกคนไทยนะครับว่าถ้ายังไม่รักกันถ้ายังไม่เดินหน้ากันต่อและยังไม่รู้เท่าทันสภาพคนไทยก็จะไม่ต่างจากชาวโรฮิงญาจำนวน1ล้านคนในพม่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นแบบนั้นครับเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะในเชิงประวัติศาสตร์คร่าวๆในเชิงการก่อตัวในเชิงกลยุทธ์อดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับขอบคุณทุกท่านที่บอกต่อเล่าต่อแชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนรายการที่ขอบคุณมากที่สุดที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับหากเราเดินล้มลงไปใจอย่าล้มตาม
ไปท้ออย่าไปแค่แม้ใจมันต้องเจ็บเก็บแรงไว้สู้ต่อไปสู่จุดหมายหากเราเดินล้มลงไปใจอย่าล้มตามถูกใครยามยามเท่าไรใจต้องสู้ต่ออย่าไปท้ออย่าไปแค่ผมจะไม่ยอมได้ได้รวมแชมป์ผมจะไม่